หนูไม่เจอแล้วครั้งที่ห้าคือไปแต่ครั้งที่ห้าแล้วไม่เจอน้องตัวตะมูว่าไม่เจอน้องยังไม่ได้ไปน้ำมูดีใจด้วยนะคะขอบคุณจ้าน้องมาน้ำหนัก2โล8ขีด 2.86 เกือบ9เนาะก็น่าบอกให้ไปนอนที่ไหนก็ได้ตื่นมาแต่งหน้าจะคลอดมาสั้นแต่ว่าคนที่จมูกโด่งนะน้องโตเกียวจมูกโด่งมากนี่แหละเมื่อเช้าน่ะพูดเนียนๆน้องเกียวจมูกอ๋อที่เธอพูดบ้างตื่นมาทำไมตีห้าเนี่ยตื่นแล้วนอนไม่หลับฉันมาแกว่าหลับอีหลีแต่งหน้าแล้วก็ตื่นเต้นมาวันแต่งหน้าแล้วเพิ่งกลับมาเสียเกลือให้มีจมูกให้มาจ้าเพิ่งกลับมาจมูกพ่อเพิ่งนั่นแหละเนาะจมูกมันโด่งไงจมูกธรรมชาติบรรยากาศครอบครัวอบอุ่นนะครับผู้ชมครับสำหรับหมอรำสาวชื่อดังอย่างพี่แพรวแสงทองครับที่ล่าสุดนี้พี่แพรวคลอดลูกชายออกมาอีกหนึ่งคนครับตั้งชื่อว่าน้องโตเกียวนะครับสำหรับน้องนาริตะที่เป็นลูกคนโตก็มีน้องออกมาแล้วนะครับผู้ชมก็ขณะที่ในไลฟ์สดนะครับที่มีการอัปเดตนะครับสามีหนุ่มอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ปลื้มมากครับและดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแฟนคลับจำนวนมากที่เข้าไปดูไลฟ์สดเนี่ยก็เข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามด้วยครับเนี่ยครับได้เรียกว่าทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากครับหมอลำซิ่งชื่อดังอย่างแพรวแสงทองนะครับคลอดลูกชายออกมาแล้วครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีการตั้งชื่อว่าน้องโตเกียวครับน่ารักน่าชังมากนะครับผู้ชมนะครับสุขภาพแข็งแรงดีครับสร้างความปลื้มใจให้กับสามีอย่างบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มาเฝ้าดูแลภรรยาและลูกเนี่ยอย่างไม่ห่างเลยโดยพี่แพรวโพสต์ภาพผ่านทางโซเชียลนะครับเป็นภาพน้องโตเกียวนะครับที่ออกมาลืมตาดูโลกแล้วระบุบอกว่าเซอร์ไพรส์ลืมตาดูโลกแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อโตเกียวเด็กชายทิติพัฒน์วารุณเกิดวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566เวลา 7:47 นน้ำหนัก 2.860 กรัมลูกเมื่อแพรวพ่อบิ๊กน้องชายพี่นาริตะครับนี่นะครับน้องชายพี่นาริตะซึ่งก็มีเพื่อนๆศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำนะครับแฟนคลับเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีกับแม่แพรวแล้วก็พ่อบิ๊กรวมทั้งน้องนาริตะที่มีน้องชายแล้วเป็นจำนวนมากครับท่านบอกตัวเงินเสื้อไผ่กับ FC พี่น้องค่ะเสื้อไผ่หอนเสื้อไผ่หอนที่ลุยหอนทุกคนคลอดแล้วจ้าคลอดแล้วมีอาการไอไหมฮะบ่มีจ้าจะให้ไอเกิดคันไอที่อยู่ในกระท้องเนาะไปใหญ่ขึ้นผ่าป่ะขึ้นสิกระเทือนดีป่ะไอกระท้องมันต้องกันดียามอันนั้นเด้อยามฉันจามเด้อตอนฉันนอนอยู่ไอซียูเก๋ผมไม่ดีหน้าแม่เปียมากแม่ตื่นแต่งหน้าก่อนทำคลอดตั้งแต่ตีสี่คุณแม่ตื่นแต่งหน้าตั้งแต่ตีสี่ค่ะสวัสดี 7,000 ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มห้อนแล้วป่ะห้อนแล้วมาทุ่งตีนเขาไปเริ่มต้องเทกันหนาวต้องเทกันห้อนถึงไหมสัวสิติงได้นี่ลุยเจ็บเล็กคือลิดเฮ็ดมันพี่น้องไม่ต้องเฮ็ดมันนี่ทำหมันด้วยทำหมันสุดฤทธิ์อีกอู่แล้วค่ะคนปกติคุณแม่แข็งแรงลูกชายโต 2-3 ปีก็เที่ยวได้แล้วค่ะปกติตอนเอาไปลองน้ำอุ้มไปเลยฟอง